ครับสวัสดีครับผมคุณทีบรรจุแก้วนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเทคนิคการ drop นะครับจากครั้งที่แล้วนะครับที่สอนไปก็คือการใส่ voicing แบบปิดนะฮะหรือ close voicing ก็คือการใส่โน้ตในคอร์ดที่กำหนดมานะครับเรียงลำดับนับจากทำนองหลักข้างบนนะครับอย่างตัวอย่างที่เขียนมาแล้วนะครับส่วนในสัปดาห์นี้ผมจะสาธิตการ drop ซึ่งมี3วิธีนะครับการ drop voicing วิธีแรกก็คือการ drop ลำดับที่2นับจากข้างบนนะครับอย่างเช่นตัว C ตรงนี้นะครับ C เป็นลำดับที่1 A เป็นลำดับที่2ส่วนตัว E ตัวนี้ก็เป็นลำดับที่3และตรงนี้ก็เป็นลำดับที่4นะครับโน้ตตัวล่างเป็นโน้ตเบสนะครับแบบแรกที่จะสอนก็คือการ drop to นะครับโดยการเอาลำดับที่2ลงมาเดี๋ยวจะแสดงตัวอย่างให้ดูนะครับโอเคครับเราก็มาลองฟังเสียงDrop to นะครับอันแรกโอเคครับลำดับต่อมาก็จะทำการ drop ตัวที่3นะครับนับจากข้างบนก็1 2 3ตัวนี้นะฮะ drop ลงมา1ออกเทปนะครับโอเคลองฟังเสียงกันเลยนะฮะสำหรับ drop 3นะครับโอเคต่อมาก็จะเป็นการ drop 2กับ4นะฮะก็คือลำดับที่2แล้วก็ลำดับที่4นะครับเราจะทำการ drop 3คอร์ดนี้นะฮะ E flat major 7 D minor 7 G 7นะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็ได้ drop โน้ตลงมานะครับจากข้างบนแล้วก็เราก็เพิ่มออกเทปเพราะว่าเสียงมันต่ำไปนะครับในกรณีนี้ก็การ drop 2และ4เหมาะกับทำนองหลักอยู่ในโน้ตที่มีเสียงสูงนะครับตัวที่เรา drop ลงมาก็เป็นตัวนี้นะฮะ2ตัวข้างล่าง2ตัวข้างล่างนะครับตัวนี้ตอนแรกก็อยู่ตรงสตาร์ฟล่างนะครับลองมาฟังเสียงดูนะครับว่าเป็นยังไงโอเคครับสำหรับวันนี้ก็จบลงเท่านี้นะครับเทคนิคการ drop 3แบบแบบแรกก็คือการ drop ลำดับที่2ลงมาหรือเรียกว่า drop 2นะครับแบบที่2ก็ drop ลำดับที่3หรือเรียกว่า drop 3นะครับส่วนสุดท้ายที่สอนไปก็คือการ drop 2และ4ลงมานะครับอย่าลืมนะครับถ้าทำนองอยู่ต่ำเกินไปการ drop อาจจะมีปัญหานะครับเราแก้ปัญหาได้โดยการยกออกเทปขึ้นหรือหาเทคนิคที่เหมาะสมกับทำนองนั้นนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ